รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆ หนูๆ นะคะกลับมาพบกับเราทั้ง3คนอีกเช่นเคยนะคะครูเล็กครูเหน่งแล้วก็พี่เบนซ์นะคะจบไปเมื่อสักครู่สำหรับเพลงเพลงดึงดันนะคะดึงดันก็คือเป็นเพลงฮิตเพลงวัยรุ่นครับผมใช่ไหมคะเอ๊ะน้องๆอาจจะเอ๊ะลืมแล้วมันร้องยังไงนะพี่เบนโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่เห็นไหมล่าก็ร้องเพราะเสียงก็น่ารักออกนะคะให้ทำครบทุกอย่างให้ทำครบทุกอย่างและบังคับจิตใจฝืนใจด้วยก็คือจบไปสำหรับเพลงดึงดันแสดงว่าวันนี้คุณเองครับผมต้องมีใช้เทคนิคที่เราเรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้นะครับมาใส่ในเพลงนี้เลยนะครับก็คือเพลงดึงดันนี่แหละฮะมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะย้อนให้น้องๆเปิดพรมปิดนะครับแล้วก็มีพรมจากใช่ไหมมีไหมคะใช้คันชักเดียวคันชักเดียวแล้วพรมจากมีไหมสำหรับอันนี้มีครับมีครับแล้วที่คุณเล็กชอบนะอะไรนะที่ว่าดอกแอร์ไม่มีแอร์อันนี้ไม่มีแล้วถ้าใส่ได้มันคุณเองโอ้แต่เยอะไปไม่มีคุณเองคุณเองใช้ว่าโอ้ถ้าเกิดเราพยายามดึงดันที่จะใส่เข้าไปมันเป็นไปได้ไหมคะมันไม่มันไม่มีช่องที่เป็นโซนกลางทำไมคุณเองไม่เปิดช่องให้คุณเล็กเลยเนี่ยทีหลังต้องหาเพลงที่มีแอร์แล้วนะเป็นความชื่นชอบพิเศษส่วนตัวนะคะเพราะว่าอาจจะชอบลักษณะเทคนิคของการเล่นดูอ้อนดูแบบมีจริตจะกล้ามีมัญญาเนาะใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ้าน้องๆงงเอ๊ะสับเทคนิคที่คุณเล็กคุณเองได้พูดไปเพิ่งเปิดมาเจอกันก็ลองย้อนไปดูเทปก่อนๆนะคะก็จะมีการสอนเทคนิคเนี่ยเหล่านี้เลยที่ได้พูดไปอย่างช้าๆวิธีการเล่นวิธีการฝึกซ้อมนะคะก็ลองไปย้อนดูแล้วค่อยกลับมาเปิดอันนี้ก็ได้นะคะแล้วมาพบกับเพลงดึงดันวันนี้เขาบอกว่าแบบฝึกหัดเทคนิคขั้นกลางใช่ไหมคะเพลงในเพลงดึงดันจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดน้องๆ นะครับได้เล่นเพลงแบบเพลงป๊อปแบบพวกนี้นะครับแล้วก็เริ่มอ่านโน้ตจากที่ทำให้ดูทางบ้านนะครับก็คืออ่านเป็นแล้วเริ่มอ่านถูกจับจังหวะได้นะครับก็อยากเชิญนะให้ลองไปเปิดโน้ตเพลงไทยที่เป็นเพลงไทยแบบฉบับจริงๆเพลงไทยเดิมเลยอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเพลงเฉพาะที่ทางเรานำมานำเสนอแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมี
สร้างแรงจูงใจให้น้องๆว่ารู้จักเพลงเหล่านี้เป็นเพลงดังเพลงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วคุณเอ่งก็เลยเลือกนะคะเพราะรายการเราเป็นรายการดนตรีไทยวัยใสดังนั้นเราก็อาจจะขออนุญาตเลือกบทเพลงมาช่วงนึงที่เป็นเพลงที่น้องๆรู้จักแล้วอาจจะร้องได้ยังร้องได้ยังร้องได้เลยเมื่อสักครู่เสียงน่ารักด้วยนะเดี๋ยวต้องให้ร้องต่อก็คือเป็นเทปร้องไปแล้วก็คือเราพอเราอย่างที่คุณเล็กอย่างได้เคยบอกในตอนอื่นๆเนาะอาจจะไม่ใช่เครื่องดนตรีชนิดนี้ชนิดเดียวก็คือถ้าสมมติเราร้องได้ฮัมได้แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เราเล่นดนตรีได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ไม่ยากด้วยครับพอเราร้องได้เนี่ยผมก็คิดว่าการอ่านโน้ตมันก็จะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีเสียงอยู่ในหัวมีดนตรีในหัวใจเนาะนะคะคุณเน่งนำดึงดันมาในแค่ช่วงหนึ่งท่อนสำคัญท่อนฮุกนะครับท่อนที่เป็นท่อนกลางของเพลงนะครับบางคนอาจจะยังอ่านโน้ตไม่คล่องแล้วยังไม่ค่อยรู้จักนี่เดี๋ยวเราจะไปกันอย่างช้าๆนะคะแล้ววันนี้คุณเอ่งบอกว่ามีเทคนิคก็คือมีพรมจากพรมเปิดพรมปิดนะคะแต่แอร์ไม่มีนะคะซึ่งขอคุณเอ่งก็ไม่ยอมให้ก็คือมีคันชักเดียวมีคันชักเดียวแล้วก็โดยปกติอย่างที่บอกก็คือคันชักของเป็นคันชักสี่ตลอดใช่คันชักของสองสามสายจะเป็นคันชัก4แต่อันนี้มีทั้ง4และเดียวถูกไหมคะใช่ครับทั้ง4และเดียวมาดูโน้ตกันลองอ่านเนาะลองอ่านกันครับผมเพลงนี้จริงๆดูเหมือนยาวนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3ครับก็จะจำไม่ยากเท่าไหร่ครับบรรทัดที่1ที่3แล้วก็มี2กับ4ที่ต่างกันแต่ว่าโน้ต2ก็ซ้ําๆเนาะบรรทัดที่2ใช่ครับบรรทัดที่4ก็มีโน้ตไม่เยอะนะคะโน้ตไม่เยอะ 4-5 มันโน้ตไม่เยอะเลยอันนี้เป็นข้อดีของเพลงเรียกว่าเป็นเพลงป๊อปเนาะก็จะมีความซับซ้อนของเมโลดี้ไม่เยอะมากครับอืมใช่ๆๆเพลงนี้พี่เบนซ์เคยรู้จักอยู่แล้วแต่ไม่เคยเล่นมั้ยคะใช่ร้องเลยยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยเล่นวันนี้มาเรียนและเรียนด้วยลองด้วยเล่นด้วยยากไปเรื่อยพี่เบนบอกว่าทำไมโหดกับหนูจังมาลองร้องนะคะแล้วให้น้องๆทางบ้านร้องแล้วรู้จักหนูไปพร้อมกันนะคะลองมาทัดที่1ก่อนก็จะเป็นโดเรมีโซโซมีเรโดลาโดเรมีโซลาโซมีค่ะนี่ก่อนพี่เบนลองร้องไปพร้อมพี่เบนดูเขินแต่จริงๆเขากล้าแสดงออกนะลองดูนะครับพร้อมกันหนึ่งสองสามโดเรมีโซโซมีเรโดลาโดเรมีโซลาโซมีดีด้วยเสียงคุณเน่งอะโลกหูแต่อยากได้ยินเสียงน้องคนเดียวโอเคผมเดินออกไปเลยหยอกค่ะลองดูเพราะว่าคือบางทีน้องๆหนูๆเห็นพี่ทำก็อยากทำตามเนาะพอเห็นผู้ใหญ่รู้สึกกลัวผู้ใหญ่รู้สึกกลัวอันนี้ลองดูนะคะนึกออกขึ้นมาเลยโดเรมิโซโซมีเรโดลาโดเรมิโซลาโซมีไม่เห็นเพี้ยนสักนิดเพี้ยนใช่หนูว่าหนูเพี้ยนครูจะเอาใจแล้วนะเป็นกำลังใจก็คือจริงพอเราร้องได้เรามีเสียงดนตรีในหัวอยู่แล้วเสียงทำนองในหัวเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยพอเราเอามาเล่นในเครื่องดนตรีที่เราชื่นชอบอยู่แล้วยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตอนเดนามิกหรือว่าจังหวะเนาะใช่จังหวะมันจะเป็นธรรมชาติอันนี้แล้วเราลองมาใส่ในจอดีไหมคะลองดูเนาะตัวบรรทัดแรกก่อนนะครับค่ะจะเป็นสังเกตว่าเป็นคันชักสี่ก็จริงแต่ว่าพอในห้องมีแค่2ตัวเนี่ยก็จะเป็นการควบคันชักแบบเหมือนสีทีละ2ตัวถ้าท่านน้องๆถามว่าผมหนูอยากเดี่ยวคันชักเดี่ยวมันเป็นไปได้ไหมคะก็จะเป็นเสียงก็จะออกมาห้วนหน่อยครับอ
ก็ไม่ถือว่าถูกว่าผิดซะทีเดียวแต่ก็คือแต่ว่าไม่นิยมกันเหมือนสาวสายก็จะมีคันชักที่ออกแบบมาให้ยาวเพราะว่าเพื่อการนี้ครับก็คือเลือกเป็นสเลยยาวๆถ้าเริ่มฝึกซ้อมก็ฝึกที่ถูกไปเลยดีกว่าใช่ครับใช้คุณลักษณะหรือใช้กฎข้อบังคับเนาะใช่ไหมข้อกฎเกณฑ์ครับเป็นข้อตกลงข้อตกลงครับที่นิยมกันที่ถูกต้องไปเลยดีกว่าเราก็จะได้นำไปใช้ในบทเรียนหรือบทเพลงที่อื่นๆได้ด้วยนะคะทีนี้ลองพี่เบนซ์ไหนบอกว่าไม่เคยซ้อมแอบไปซุ่มซ้อมมาแน่ๆ นะทีนี้ลองพร้อมกันนะคะลองพร้อมกันอีกครั้งนึงทีนี้มาดูบรรทัดที่2ร้องกันเนาะบรรทัดที่2คือโซลาโด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 โซลาซอนโด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 โซลาซอนโด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 ลาซอนสมมติว่าถ้าร้องอย่างนี้พี่เบนทำได้เลยไหมสี่อะไรคะแล้วหนูไม่รู้คันชักมันจะถูกไหมลองดูแล้วเดี๋ยวค่อยให้คุณครูเนี่ยวิจารณ์เนาะเสียงสูงใช่ไหมคะครับถูกไหมคะก็มีอาจจะใช้คันชักลักนิดนึงพวกก็จะได้ใช้ผมจากด้วยนอกจากเรื่องโน้ตให้ครบแล้วก็ต้องคือเรื่องคันชักด้วยใช่ไหมคะอย่างที่บอกก็คือตามข้อตกลงแต่จริงๆก็ยังไม่ได้ถือว่าผิดซะทีเดียวเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเนอะเพิ่งเริ่มเรียนรู้อันนี้ถ้าพออันไหนที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูก็จะแนะนำเองก็เมื่อกี้ก็อันนี้คันชักถูกแล้วนะครับแล้วก็คันชักเดี่ยวโดโดใช่ไหมครับทีนี้ตัวซอลลาซอนโดเนี่ยผมอยากให้เป็นการละคันชักแบบเพื่อให้จบที่เข้าแล้วก็เตรียมไปเข้าสู่คันชักเดี่ยวในห้องต่อไปพอดีนะครับลองดูนะฮะ1 2 3ถามพี่เบนซ์พอเห็นคุณครูสีกับร้องจริงๆเรารู้สึกว่าอันไหนง่ายกว่าสำหรับเรานะในการเรียนรู้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องร้องก่อนค่ะแล้วค่อยร้องสีนั่นก็แสดงว่าวิธีการก็คือร้องก็ดีแต่มีสีด้วยก็ยิ่งดีกว่าก็คือต้องทำทั้งสองขั้นตอนถูกไหมคะแต่ถ้าทำอันใดอันหนึ่งเนี่ยเรามั่นใจไหมในการเรียนรู้อาจจะมั่นใจค่ะแต่อาจจะไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยก็คือมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูก็ค่อยเสริมให้นี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษอย่างที่บอกของดนตรีไทยนะคะก็คือจากตาดูหูฟังนะคะแล้วก็ใช้ความจำให้ได้นะคะลองดูบรรทัดที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะครับน้องๆหนูๆทางบ้านกระซิบมาอีกแล้วคุณเองเมื่อกี้บอกว่าคุณเองหยุดให้พี่เบนพี่เบนหลับตาปีดีใจมากใช่ไหมพี่เบนหลับตาปีเลยดีใจมากๆที่จะต้องโชว์น้องๆดูบรรทัดที่สองไปพร้อมๆกับพี่เบนนะคะครบถ้วนไหมคะอันนี้ครบถ้วนอันนี้มีพรมหรือยังเมื่อสักครู่มีพรมจากพรมจากอันนี้ที่คุณเอ่งใส่ไปขอพี่เบนซ์ด้วย ลองซ้อมช้าๆก่อนแต่ให้น้องๆทางบ้านได้ซ้อมพร้อมกันด้วยสำหรับพรมจากนะ
ได้แล้วใช่ไหมคะได้พี่เบนเจอน้องก็คือเทคนิคอันเนี้ยครูเหน่งใส่เพื่อความไพเราะก็คืออยู่ที่เราเลือกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็คือจะมีความสละสลวยของบทเพลงมากขึ้นนะคะขอบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2เนาะแบบมีพรมด้วยเนาะครับค่ะนะครับ1 2 3พร้อมมากค่ะลืมชมที่น้องๆเห็นในโน้ตก็คืออาจจะเห็นมาซ้ำๆแล้วแต่ทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็คือถ้าเห็นมีจุดด้านล่างหรือมีกลมๆด้านบนก็คือเสียงต่ำเสียงสูงด้านล่างก็คือง่ายๆเลยก็คือเสียงต่ำถ้าเกิดด้านบนก็คือเสียงสูงนะคะเพราะว่าตัวโดอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวโดหนึ่งตัวเดียวเสียงเดียวอาจจะมีช่วงเรนจ์ที่สูงหรือต่ำกว่านะคะก็คือเป็นเสียงเหมือนกันแต่ว่าแค่ต่ำกับสูงเนาะเป็นชื่อเดียวกันโดสูงหรือโดต่ำนะคะหรือแบบอย่างก่อนหน้านี้ก็คือจะเคยมีเทคนิคอื่นๆที่ใส่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะถ้าเกิดเห็นสงสัยก็ลองถามเข้ามาก็ได้หรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะเซิร์ชดูในทางGoogle เนาะน่าจะมีบอกแต่ละสำนักจะไม่เหมือนกันด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นต่ำสูงเนี่ยน่าจะเหมือนกันทุกที่ถูกไหมคะในการบันทึกโน้ตนะคะให้เป็นสากลแบบปัจจุบันให้เป็นยังไงดีให้เป็นภาษากลางของดนตรีไทยเนาะน่าจะเหมือนกันทุกสำนักไหมคุณเอ่งค่อนข้างเหมือนกันแล้วมีต่างกันไหมคะสำหรับสูงต่ำก็บางที่ก็ไม่ได้ใส่ไว้ก็อาจจะต้องเรียกว่าดูบริบทของเพลงเองนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ครับก็จะใส่ค่ะทีนี้ลองมาดูบรรทัดที่3ครับก็คล้ายๆกับบรรทัดแรกนะครับแค่เปลี่ยนขออนุญาตร้องก่อนท้ายนะครับก็จะเป็นโดเรมีซอลโซมีเรโดลาโดเรมีซอลลาโดซอลก็จะเห็นว่ามีแค่2โน้ตหลังที่เปลี่ยนไปเหมือนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆขอมาอีกแล้วทำไมพายกระซิบมาตลอดเวลาเลยยังไม่ได้บอกมาเลยจ้ะโดเรมีซอลซอลมีเรโดลาโดเรมีซอลลาโดซอลเห็นไหมล่ะดีเลยน้องๆทางบ้านลองร้องพร้อมกับพี่เบสและคุณเอกอีกครั้งหนึ่งร้องนะคะครับพร้อมกันนะครับโดเรมีซอลซอลมีเรโดลาโดเลมิซอลลาโดซอลจะเป็นนักดนตรีที่มีหูที่ดีเราต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆฝึกซ้อมเยอะๆแล้วเราก็ร้องกล้าที่จะแสดงออกที่จะร้องออกมาอันเนี้ยเดี๋ยวก็เขาเรียกอะไรนะพอเราตาดูหูฟังสมองคิดอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะเสียงที่ถูกต้องก็จะออกมาเองถูกไหมพี่เบนซ์นะใช่ทีนี้พอเราร้องจบไปแล้วเมื่อสักครู่ลองเล่นดูนะคะครับอันนี้มีเทคนิคใส่ไปตรงไหนบ้างคะก็จะเป็นพรมปิดก่อนพรมนะคะก็คือมีทั้งพรมเปิดพรมปิดอย่างที่บอกว่าไปย้อนดูแล้วก็พรมจากนะคะแต่เมื่อสักครู่มีพรมจากไหมคะไม่มีเนาะไม่มีแต่เปิดและปิดนะคะขอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดกับปิดปิดเปิดเปิดปิดเปิดเปิด
ก็คือเปิดก็คือเหมือนเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะยกชัดๆเลยชัดๆเลยเห็นว่ามีการยกของนิ้วแต่พอปิดก็คือเหมือนเรากดสายเนาะครับเหมือนจะเปิดแต่ว่านิ้วยังแตะที่สายอยู่แตะใช่ครับนะคะอันแต่ว่าไม่ได้ยกชัดเจนอย่างพรมเปิดใช่ครับเนาะอ่ะพี่เบนย้ำอีกครั้งหนึ่งของพี่เบนซ์เนี่ยวิธีการวางนิ้วใช่ไหมคะรูปแบบการวางนิ้วก็คือจะเป็นอีกแบบที่คุณเหน่งบอกว่าไม่ได้ผิดนะคะเป็นความถูกแต่ว่าจะวางได้สองแบบของคุณเหน่งของคุณเหน่งก็คือจะใช้ปลายนิ้วเลยของพี่เบนซ์จะใช้ข้อใช่ไหมคะข้อทำไมถึงต้องมีความแตกต่างตรงนี้ด้วยคุณเหน่งก็แล้วแต่ถนัดนะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้มือใหญ่มือเล็กอะไรอย่างนี้ด้วยเกี่ยวไหมคะสรีระเกี่ยวไหมยิงน้ำเสียงก็อยากจะให้มันชัดแต่ว่าบางทีใช้ข้อนิ้วอาจจะรู้สึกว่าถนัดกว่าอาจจะชัดกว่าได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเท่ากับว่าทั้งสองแบบไม่มีอะไรไม่มีผิดมีถูกนะคะได้สำหรับอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่คุณเล็กดูแล้วเหมือนจะอยู่ที่สรีระด้วยเหมือนกันเนาะทำให้ชัดว่าเป็นชิดหรือห่างทีก็คือพรมเปิดพรมปิดก็คือที่ถูกต้องก็คือต้องชิดยกนิ้วสูงจากสายหรือว่าอย่างเพลงนี้กดลงไปที่สายน่าจะใช้ผมชิดเพราะว่าตัวโดเรมีแล้วผมมีใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องการเสียงฟาที่เป็นฟาชาร์ปอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดเราใช้นิ้วห่างเนี่ยครับมันก็จะเป็นมีกับฟาชาร์ปซึ่งฟาชาร์ปไม่อยู่ในบรรยายเสียงเราควรจะใช้มีอย่างเดียวเป็นพรมปิดแบบชิดนะครับพรมปิดพรมเปิดแบบชิดผมปวดพรมเปิดแบบชิดใช่ครับอย่างตัวลาก็เหมือนกันเราไม่ต้องการตัวทีเพราะตัวทีอยู่นอกสเกลอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเท่ากับว่าต้องมาวิเคราะห์เพลงด้วยนะวิเคราะห์เพลงด้วยอันนี้ก็ถ้าลักษณะของเพลงนี้ให้ฟังจากที่ผมเปิดแบบห่างให้ดูครับทำนองเขาแปลงไปเขียนไปเลยมันจะดูแบบเหมือนมีโน้ตที่เราไม่ต้องการเข้ามาใช่ใช่ทำให้เหมือนเปลี่ยนทำนองเขาไปเลยเนาะใช่ครับก็เลยคือเน้นทำนองหลักเขาเป็นหลักก่อนนะฮะไม่ให้เสียงเขาแปลงหรือเพี้ยนออกไปใช่ครับพรมชิดพรมเปิดแบบชิดนะคะแต่สำหรับเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้เสมอไปว่าลักษณะของเทคนิคอันนี้จะไปใช้ในทุกๆเพลงก็คืออาจจะเลือกเป็นเพลงต้องดูที่บรรยายเสียงลองดูบรรทัดที่3ครับผมกันนะคะบรรทัดที่3นะครับ1 2 3ต่อไปบรรทัดที่4บรรทัด4ก็ง่ายหน่อยครับก็คือออกและเข้านะครับแล้วก็โดโดโดนะครับก็จะเป็นเลมีโซโซโดลาโดโดครับมีข้อสงสัยค่ะขออนุญาตก็คือดูภาพตามภาพไปนะคะอย่างพอบรรทัดที่4ที่มีคิดก็คือหยุดทั้งห้องถูกไหมคะมีทั้งห้องคือ1จังหวะแล้วเราก็ไปเล่นในห้องต่อไปแต่มันเหมือน1จังหวะแล้วก็ห้องที่2จะมาจังหวะยกเนาะใช่ไหมคะเลมีโซโซโดลาโดโดครับเหมือนหยุดตกเรเลมีตกเลมีโซโซนะครับอ๋อพอหยุดหนึ่งแต่อันนี้แปลกใจเองพอมาเป็นห้องที่4เราหยุดเต็มจังหวะแต่พอห้องที่5เราหยุดไม่เต็มจังหวะอันนี้ใช้ยังไงใช้ความหยุดห้องที่5ไม่เต็มใช่ๆก็คือห้องที่1 2พอ1ใช่มั้ยคะพอไปห้องที่2 1เรมีมาเลยในจังหวะยกถูกมั้ยคะเรมีโซโซหยุดโดลาโดเนี่ยพอหยุดแล้วก็ไปหยุดห้องที่5แล้วก็โดลาไม่เข้าใจตรงอันนี้ไม่คุณเล็กไม่เข้าใจเองครับตรงห้องที่4เหมือนเราหยุดได้เต็มจังหวะพอเป็นห้องที่5เราเหมือนหยุดแค่ครึ่งจังหวะ
เต็มจังหวะครับก็คือถือว่าเต็มใช่ครับก็คือเราเคาะที่ท้ายห้องไงครับตึกเลมีซอซอหนึ่งสองโดลาโดโดอ๋ออันนี้ในทางไทยนะถือว่าคือหยุดเต็มจังหวะใช่ครับใช่ไหมคะคุณเลยอาจจะงงเพราะว่าเราอะเราไม่รู้จะใช่ตกยกตกยกเนาะใช่ครับโอเคก็คือในทางไทยถือว่าครบนะคะขออีกนั้นลองนะคะคุณเอ่งเล่นพี่เบนร้องครับก็คือหยุดเสียงร้องเพราะมากลองดูบรรทัดสุดท้ายคุณเหน่งเล่นครับพี่เบนร้องเลยโดโดท่านขอรวม4 5ต่อกันไปเลยดีไหมคะเพราะว่ามันน่าจะครบประโยคเพลงเนาะครับนะครับครับหยุดเล่นพร้อมกันไม่แกล้งพี่เบนแล้วพร้อมนะครับนี่ครับอันนี้มีพรมตรงจุดไหนบ้างคะตัวเสียงโดแล้วก็อยากให้พรมปิดมาเลยครับพรมปิดในตรงตัวโดหมดเลยครับแล้วนอกนั้นไม่มีนะคะก็คือเป็นเล่นมีต้นๆใหญ่ครับอะไรอย่างครับก็คืออ่ะก็คือมีซ้อนๆแล้วก็ตรงตัวโดนะคะที่เป็นพรมอย่างที่บอกว่าคือว่าเราจะใช้เทคนิคตรงเนี้ยไปวางตรงจุดไหนก็คือดูตามความเหมาะสมซาวด์สถานนิยมมักจะค่อนข้างพรมเยอะจะไม่เหมือนซาวด์อุตสาโดนี่จะตัดค่อนข้างไม่ค่อยพรมมากแต่ว่าตอนสายก็สามารถจะพรมได้ได้เยอะหน่อยนั่นขอทั้งท่อนนี้เลยทั้งหมดตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงนี้ครับนะครับกันเลยนะคะเพลงดึงดันกลับไปฝึกซ้อมกันมาด้วยเป็นยังไงคะเข้มข้นขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือจะเป็นบทเพลงเนี่ยอย่าตกใจกันไปนะคะว่าทำไมวัยรุ่นขนาดนี้เพราะว่าเราเป็นรายการดนตรีไทยวัยใสแต่เราไม่เกี่ยงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆก็เข้ามาเรียนรู้กับพวกเราได้เช่นกันนะคะนั้นวันนี้ขอฝากไปด้วยบทเพลงดึงดันนะคะเป็นแบบฝึกหัดสั้นๆง่ายๆนะคะกลับให้ฝึกกันฝึกฝนกันในการพรมต่างๆที่ครูหนิงได้สอนไปนะคะกลับมาเจอกันครั้งหน้ามาดูกันว่าจะมีเทคนิคแพรวๆอะไรที่มากขึ้นกว่านี้วันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะฝึกฝนฝึกซ้อมด้วยนะคะจะเป็นนักดนตรีที่ดีลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ